ทศวรรษ80ต่อ90นะครับเออาร์อะไรก็จ่ายบอลส่งคืนหลังให้กับผู้รักษาประตูแล้วในยุคนั้นนะฮะผู้รักษาประตูยังสามารถใช้มือรับบอลได้อยู่ FIFA ประกาศว่ากฎนี้ถูกแก้ไขผู้รักษาประตูจะไม่สามารถใช้มือรับบอลได้หากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันส่งบอลคืนหลังด้วยเท้าหลายครั้งครับที่เราเห็นผู้รักษาประตูนั้นเก้ๆกังๆทำตัวกันไม่ถูกเวลาเพื่อนร่วมทีมส่งบอลคืนหลังกลับมาหลังจากนั้นเราจึงเห็นผู้รักษาประตูนั้นค่อยๆปรับเปลี่ยนบุคลิกตัวเองครับต้องใช้เท้าได้ดีด้วยจับบอลจ่ายบอลเปิดบอลอย่างแม่นยำMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีคำเครือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับฝากกด Subscribe ก่อนนะฮะใครยังไม่ได้กดนะฮะฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดดิ่งกดซีเฟิร์สไว้ด้วยครับเรื่องราว Main Stand Story ของเราแบบนี้เสิร์ฟทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของกฎในเกมของฟุตบอลครับฟุตบอลนี่อยู่กับพวกเรามานับร้อยปีนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการของมันมาเรื่อยๆครับเพิ่มเติมแก้กฎปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆแม้ทั้งเรื่องของแท็กติกนะฮะโอ้เราเห็นมาหลายยุคหลายสมัยนะครับคาเตนาโชโททัลฟุตบอลติกิตากะหรือมาถึงยุคของแบบเกรกันเพรสซิ่งในยุคปัจจุบันนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปในยุคทศวรรษ80ต่อ90นะครับมันอาจจะมีแท็กติกอยู่เรื่องนึงครับที่ทำให้พวกเรานั้นดูฟุตบอลแบบอึดอัดเหลือเกินนั่นคือแท็กติกแบบเล่นเพลย์เซฟเออาร์อะไรก็จ่ายบอลส่งคืนหลังให้กับผู้รักษาประตูแล้วในยุคนั้นนะฮะผู้รักษาประตูยังสามารถใช้มือรับบอลได้อยู่เราจึงเห็นหลายๆครั้งครับไม่ใช่แค่เฉพาะในฟุตบอลระดับล่างนะครับคือในถ้วยในระดับเมเจอร์หรือระดับทีมชาติมีให้เห็นหมดเลยครับกลายเป็นภาพที่ดูแบบอีหลักอีเหลือดีเหมือนกันอย่างเช่นในเกมยูโรเปียนคัพในปี1987ครับกาสโกเรนเจอร์เจอกับดินาโมเคียฟเป็นเกมรอบแรกนัดที่2ครับแล้วก็สกอร์รวมเนี่ยเรนเจอร์นำอยู่ 2-1 ซึ่งเวลาเนี่ยแข่งไปแตะๆ1ชั่วโมงแรกเองเท่านั้นครับแต่ปรากฏว่าเรนเจอร์เริ่มใช้แท็กติกในการเล่นเพลย์เซฟแบบนี้ครับมีอยู่ช็อตนึงครับประมาณท้ายเกมแล้วเหลือสัก5นาทีสุดท้ายกำลังเดินเกมรุกขึ้นไปเลยผ่านครึ่งสนามไปถึงหน้ากรอบเขตโทษแกรมซูเนสครับได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษของเคียฟนะครับคือมันอยู่ในพื้นที่ที่สามารถสร้างสรรค์เกมรุกได้จะยิงจะจ่ายสามารถทำได้หมดปรากฏว่าแกรมซูเนสหันหลังและเตะบอลคืนครับระยะเกือบ70หลาจ่ายบอลคืนไปให้กับผู้รักษาประตูของตัวเองก็คือคริสบูธรับบอลถ่วงเวลาซึ่งสุดท้ายเรนเจอร์ก็ชนะในเกมนั้นด้วยสกอร์รวม 2-1 นั่นแหละครับแต่ก็ดูเป็นภาพที่มันไม่ค่อยน่าสนุกหรือว่าตื่นเต้นเท่าไหร่หรือใน World Cup 1990เด็กยุค90นี่มีความทรงจำกับฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างมากมายครับหลายคนเริ่มดูฟุตบอลก็จากรายการนี้แหละนะฮะแต่ว่าในความสวยงามนะครับในความที่เราเห็นพอลแกสคอยเติบโตขึ้นมาหรือเราเห็นท่าเต้นอย่างโรเจอร์มิลล่านะฮะเราเห็นการแก้แค้นของเยอรมันตอนตกที่เอาชนะอาร์เจนติน่าได้ในนัดชิงชนะเลิศแต่ในรายละเอียดมันก็มีแท็กติกเพลย์เซฟแบบนี้เกิดขึ้นครับโดยเฉพาะในเกมรอบแรกคู่ระหว่างไอร์แลนด์เจอกับอียิปต์ตลอดทั้งเกมเนี่ยนะครับยักษ์เขียวใช้แท็กติกถ่วงเวลาด้วยการส่งบอลคืนหลังให้กับผู้รักษาประตูอยู่เรื่อยๆครับจนมีสติหลังเกมออกมาบอกว่าแพทบอนเนอร์ครับผู้รักษาประตูของไอร์แลนด์เนี่ยนะฮะถือบอลอยู่กับตัวเนี่ยมากถึง6นาทีครับในเกมนั้นบ่งบอกชัดเจนเลยครับนี่คือแท็กติกที่ทำให้ทีมของแจ็คกี้ชาร์ตันนั้นผ่านรอบแรกมาได้ทั้งที่เสมอทั้ง3นัดนะครับอยู่ร่วมกลุ่มกับอียิปต์อังกฤษแล้วก็ฮอลแลนด์เสมอหมดเลยครับ3นัดแต่ติดตัวเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ไม่ได้แล้วก็ชนะโรมาเนียในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการยิงจุดโทษด้วยครับแต่มันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอครับหรือในยูโร1992ครับโอ้เทพนี่ใหญ่เด่นไม่มีใครลืมอยู่แล้วครับเดนมาร์กได้เข้าสู่รอบสุดท้ายแทนที่ของยูโกสลาเวียที่โดนแบนจากโทษของการเมืองนะครับปรากฏว่าทะลุไปถึง
แชมป์ยุโรปแต่ในรายละเอียดระหว่างเกมครับก็มีนักวิจารณ์นะครับที่บอกว่าแท็กติกของริชาร์ดมุลเลอร์เนลเซ่นนะครับเทรนเนอร์ของเดนมาร์กดูไม่สวยงามเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัดชิงชนะเลิศกับเยอรมนีนะครับหลังจากที่ออกนำมาตั้งแต่ต้นเกมเดนมาร์กก็เคาะบอลไปมาแล้วก็ส่งบอลคืนหลังให้กับปีเตอร์ชไมเคิลซึ่งเป็นผู้รักษาประตูจากนั้นก็ส่งบอลขึ้นไปที่กองหลังแล้วก็ส่งคืนกลับมาที่โกอีกครั้งหนึ่งทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับจนกระทั่งคว้าแชมป์ยุโรปได้สำเร็จไอ้เรื่องกิตติยศอันนั้นส่วนหนึ่งครับชื่นชมน่ายินดีอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของวิธีการเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดแรงกระเพื่อมไปถึงทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าครับประชุมแก้ไขซึ่งจริงแล้วเนี่ยเชื้อมาตั้งแต่จบฟุตบอลโลกปี90แล้วครับว่าเริ่มมีการพูดถึงว่าเฮ้ยเราควรจะต้องแก้กฎการส่งคืนบอลหลังให้กับผู้รักษาประตูได้แล้วจนกระทั่งเสร็จสิ้นยูโร1992นั่นแหละครับยุคเปลี่ยนทายหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนกฎครั้งนี้ครับสุดท้ายออกมาอย่างเป็นทางการครับฟีฟ่าประกาศว่ากฎนี้ถูกแก้ไขและหลังจากหารือกันเรียบร้อยแล้วบทสรุปก็คือผู้รักษาประตูจะไม่สามารถใช้มือรับบอลได้หากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันส่งบอลคืนหลังด้วยเท้าแต่ผู้รักษาประตูยังสามารถใช้มือรับบอลได้หากเป็นการส่งคืนด้วยอวัยวะอื่นครับไม่ว่าจะเป็นการโมงใช้หน้าอกใช้เข่าใช้ต้นขาหัวไหล่ได้หมดครับและที่สำคัญครับแม้ว่าลูกบอลจะออกมาจากเท้าแต่ไม่ได้มีเจตนาส่งคืนหรือเป็นการสกัดผู้รักษาประตูยังสามารถใช้มือรับได้เหมือนเดิมตอนแรกยอมรับครับว่ามองไม่เห็นภาพหรือนึกไม่ถึงครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่ฟีฟ่าพยายามทำก็คือแก้ไขความน่าเบื่อในระหว่างเกมฟุตบอลครับและก็อยากให้มีการทำประตูกันมากขึ้นเล่นเกมรุกกันมากขึ้นและทัวร์นาเมนต์แรกที่ต้องใช้กฎนี้ในการแข่งขันก็คือโอลิมปิก1992ครับที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนไม่ต้องรอนานเลยครับเพียงแค่นั้นแรกครับทุกคนก็ได้เห็นเลยครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเนี่ยมันต้องปรับตัวกันอย่างมหาศาลโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้รักษาประตูครับเพราะพวกเขาเติบโตมาถูกฝึกสอนมาด้วยการใช้มือเป็นส่วนใหญ่ไอ้เรื่องที่ใช้เท้าเนี่ยน้อยมากๆครับอย่างมากก็แค่เตะโกลคิกออกมาแค่นั้นเองแค่นัดแรกเห็นผลเลยครับฟรานเชสโกอันโตนิโอลีครับในทวารทีมชาติอิตาลีกลายเป็นเหยื่อรายแรกของกฎใหม่ครั้งนี้ครับหลังจากที่ใช้มือรับบอลจากการส่งคืนหลังของเพื่อนร่วมทีมอาจจะหลงลืมครับมันยังไม่ชินเลยนะครับแล้วก็ถูกเป่ากลายเป็นลูกโทษ2จังหวะครับแล้วเสียประตูด้วยนะฮะในช็อตนั้นพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเจอเผลอทบเหมือนกันครับเพราะว่าเปลี่ยนทายพอดีครับ92-93พวกเขาเปลี่ยนชื่อจากดิวิชั่น1เดิมครับกลายมาเป็นพรีเมียร์ลีกซึ่งสัญญาณเตือนภัยเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นในตั้งแต่เกมชาร์ตี้ชิลแล้วครับที่ลิเวอร์พูลเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดครับหลายคนก็เฝ้ามองครับว่าเฮ้ยจะเป็นใครที่พลาดฝั่งของลิเวอร์พูลก็คือบูสกอเบลาฝั่งของลีดส์ก็คือจอห์นลูคิกครับแล้วมีอยู่ช็อตนึงครับที่เพื่อนร่วมทีมส่งคืนหลังมาที่จอห์นลูคิกไม่ต้องฟังอีราค่ายรมเลยครับหัวตู้มขึ้นอัศจรรย์เลยวันนั้นเนี่ยผู้บรรยายคือแอนดี้เกรย์ครับซึ่งเป็นนักพากย์ในตำนานเหมือนกันของอังกฤษก็ตั้งข้อสงสัยครับว่าโอ้โหเจอกฎแบบนี้เข้าไปผู้รักษาประตูก็ทำได้แค่เตะบอลทิ้งเตะบอลขึ้นอัศจรรย์แบบนี้มันจะส่งผลบวกต่อเกมฟุตบอลจริงๆหรือเปล่าเป็นการตั้งคำถามครับกับสิ่งแปลกใหม่ที่มันเกิดขึ้นและแน่นอนครับพอเริ่มในศึกพรีเมียร์ลีกก็หลายครั้งครับที่เราเห็นผู้รักษาประตูนั้นเก้ๆกังกังทำตัวกันไม่ถูกเวลาเพื่อนร่วมทีมส่งบอลคืนหลังกลับมาเลยเถิดถึงขั้นว่ากดดันตัวเองกลายเป็นฝั่งที่อยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบหรือถึงขั้นเสียประตูว่าซีซั่นนั้นเป็นปีที่นายทวารก่อความผิดพลาดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับหนึ่งในช็อตที่น่าสนใจก็คือไซมอนเทรซี่ครับนายทวารของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเกมนั้นเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเพื่อนส่งคืนหลังมาเทรซี่ก็พยายามจะแตะบอลหนีคู่แข่งแล้วก็เตะบอลออกข้างสนามไปแต่สเปอร์พยายามจะทุ่มเร็วครับในจังหวะที่กำลังเบียดแย่งชิงความได้เปรียบกันอยู่ครับเทรซี่ก็เอาตัวไปขวางผู้เล่นของสเปอร์ล้มลงผู้ตัดสินมองว่าเป็นการขัดขวางอย่างชัดเจนเป่าฟาวและแจกใบแดงให้กับเทรซี่ครับเสียผลประโยชน์ถึงขนาดนั้นเลยครับภาพมวลรวมที่เราเห็นในช่วงแรกครับมันก็คงเป็นเหมือนกับทุกๆเรื่องหรือทุกๆสังคมครับที่เวลาต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองหรือเวลามีกฎหมายใหม่อะไรเข้ามาทุกคนต้องใช้เวลาในการปรับตัวครับและแน่นอนครับการปรับตัวมันอาจจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เมื่อทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วก็เวลาล่วงเลยผ่านไปครับทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องจัดการกับมันอย่างไรฟ
ุตบอลมันก็ค่อยๆพัฒนาไปตามเส้นทางที่ฟีฟ่าหวังไว้ครับอย่างในโอลิมปิกเกมปี1992ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์แรกนะครับที่ใช้กฎนี้มีการยิงประตูรวมทั้งสิ้น87ประตูครับหรือว่าเฉลี่ย 2.72 ประตูต่อเกมถ้าเทียบกับฟุตบอลโลกปี1990นะครับอัตราการทำประตูอยู่แค่ 2.2 ประตูต่อเกมครับตัวเลขห่างกันถึง 0.5 ประตูต่อเกมนะครับนี่คือสิ่งที่ FIFA อยากเห็นครับเล่นเกมรุกกันมากขึ้นเล่นสนุกกันมากขึ้นมีการยิงประตูกันมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในเวทีพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกครับ1992-93จำนวนประตูรวมเนี่ยเกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,222 ประตูครับหารเฉลี่ยออกมาแล้วตกอยู่ที่ 2.65 ประตูต่อ1นัดถ้าเทียบกับเกมดิวิชั่น1นะครับซีซั่นก่อนนั้นก็คือปี91-92ยิงกันทั้งหมดเนี่ย 1,166 ประตูครับหรือเฉลี่ย 2.52 ประตูต่อนัดเห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวเลขเติบโตขึ้นในเชิงบวกนอกจากนี้กฎส่งคืนหลังแบบใหม่ครับยังทำให้ฟุตบอลมีรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปด้วยครับเมื่อแท็กติกส่งบอลคืนโกเพื่อถ่วงเวลานั้นมันใช้ไม่ได้แล้วบางครั้งจากความได้เปรียบอาจจะกลายเป็นความเสียเปรียบด้วยซ้ำไปทำให้โค้ชต้องพยายามดิ้นรนและก็หาทางออกที่มันดีขึ้นปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าแท็กติกของตัวเองซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมันก่อให้เกิดการวิวัฒนาการของผู้เล่นในเกมรับครับไม่ว่าจะเป็นในแนวรับเซ็นเตอร์ฮาฟที่ไม่ใช่แค่รับบทบาทแค่เกมรับแล้วไม่ใช่แค่ต้องสกัดปะทะแย่งบอลเตะทิ้งบล็อกอะไรพวกนี้แล้วนะครับแต่คุณต้องมีอย่างอื่นด้วยนั่นคือการจ่ายบอลขึ้นหน้าเซตบอลบิลด์อัพจากด้านหลังขึ้นไปถ้าใครมีก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อทีมมากขึ้นนี่คือหนึ่งตัวอย่างของวิวัฒนาการในโลกของฟุตบอลครับและตำแหน่งที่ต้องปรับตัวมากสุดก็แน่นอนครับผู้รักษาประตูกดขึ้นหลังแบบใหม่คือหลักๆคือบีบเลยครับว่าต้องใช้เท้าให้เยอะที่สุดหลังจากนั้นเราจึงเห็นผู้รักษาประตูนั้นค่อยๆปรับเปลี่ยนบุคลิกตัวเองครับเรื่องการป้องกันการเซฟการออกมาปิดมุมอะไรเงี้ยยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมก็คือต้องใช้เท้าได้ด้วยครับต้องใช้เท้าได้ดีด้วยจับบอลจ่ายบอลเปิดบอลอย่างแม่นยำนั่นคือจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้เราได้เห็นตำแหน่งผู้รักษาประตูมีบทบาทกับเกมมากขึ้นนอกจากการเซฟแล้วพวกเขายังสามารถรับบอลเพื่อเชื่อมเกมหรือจ่ายบอลเพื่อเปิดเกมรุกต่อไปยุคนั้นเราจึงเห็นนายทวารหลายๆคนครับที่เริ่มใช้เท้าได้ดีโฮเซ่หรือชิลาเวิร์ดนี่โอ้โหถึงขั้นขึ้นมายิงฟรีคิกด้วยนะครับไฟมุงบักเตสอย่างเงี้ยนะครับจานูจิบุฟฟอนอยู่ในข่ายเหมือนกันและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับไอ้กฎขึ้นหลังแบบใหม่นะครับมันมีส่วนอย่างมากเลยครับที่ทำให้ผู้รักษาประตูมีพัฒนาการดีขึ้นจนกระทั่งอยู่ในสไตล์ที่เรียกว่าสวีปเปอร์คีปเปอร์ก็คือกลายเป็นตัวสุดท้ายนะครับขึ้นมาอยู่นอกเขตคอยเชื่อมเกมคอยเซตบอลรับบอลต่างๆหรือออกมาตัดบอลในจังหวะที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการจะเสียประตูภาพชัดในตำแหน่งนี้ก็คือมาเดลนอยเออร์ครับที่ได้รับเสียงชื่นชมมาโดยตลอดทศวรรษที่ผ่านมาทั้งหมดเราจะเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยได้ทำให้ฟุตบอลมีรูปเกมที่ฉับไวขึ้นครับลื่นไหลมากขึ้นก่อนที่จะต่อยอดกลายเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความฟิตวิ่งกันแบบลืมตาอย่างในปัจจุบันซึ่งแน่นอนครับว่ามันทำให้เกมของฟุตบอลนั้นตื่นตาตื่นใจมากขึ้นตามวัตถุประสงค์แรกที่ฟีฟ่าตั้งเอาไว้ที่ผ่านมาช่วงแรกมันอาจจะต้องปรับตัวหรือเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงกรดด่าอะไรบ้างไหมแต่ในระยะยาวครับเราต้องยอมรับครับว่าการเปลี่ยนกฎส่งบอลคืนหลังผู้รักษาประตูเนี่ยนะฮะที่ห้ามใช้มือรับเนี่ยมันทำให้ฟุตบอลดูสนุกขึ้นจริงๆครับเรามักจะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เมื่อองค์กรอย่างฟีฟ่าออกมาปรับนู่นปรับนี่เปลี่ยนแปลงนั่นเปลี่ยนแปลงนี่แต่การเปลี่ยนกฎส่งบอลคืนหลังผู้รักษาประตูครั้งนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับที่ฟีฟ่าทำให้กับโลกของฟุตบอลครับผมว่าคนในยุค80-90น่าจำนึกภาพนี้กันได้อยู่ครับส่งบอลขึ้นหลังและผู้รักษาประตูรับบอลถ่วงเวลาอะไรประมาณนี้แต่พอเปลี่ยนแปลงแล้วคิดเห็นยังไงบ้างในมุมมองของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันดีขึ้นจริงๆแต่ฟังแล้วรู้สึกยังไงกับคอนเทนต์นี้คิดเห็นยังไงบ้างกับการเปลี่ยนกฎครั้งนี้ลองส่งเข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากกด Subscribe กันอีกครั้งนึงนะฮะกดไลค์กดแชร์กดดิ่งกด See First กันด้วยครับส่วนช่องทางของเราครับเหมือนเช่นเคยครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram ครับลงช่องทางใน Podcast ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่ Search คำว่า Main Stand ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
ฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast